เรื่องนี้ไปดูร้านขายเสื้อที่ยังไม่ได้ขายก็แถมซะแล้วสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทสุวิทย์นายตระกูลรองสารวัตรจราจรสน.บางนาร้านเนี่ยผมไม่มีเจ้าของร้านอยู่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ล็อกขายเสื้อผ้าล็อกนี้ครับวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีเลยครับเจ้าของก็เลยไปเข้าห้องน้ำอ้าวลูกค้ามาพอดีเลยดูสิเนี่ยเจ้าของร้านพอลูกค้ามาก็ดันอยู่ในห้องน้ำซะงั้นเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่ได้ของอะไรจากร้านไปเลยหรอกครับน้องดูให้นานๆหน่อยสิเผื่อได้อะไรถูกใจอันไหนก็เลือกไปครับถูกใจอันไหนก็เลือกไปใช่ไหมคะถูกใจอันนี้จ้าเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่สินค้าอันนั้นไม่ได้ขายมันกระเป๋าของเจ้าของร้านเขาซุกเอาไว้อ๋อเหรอคะสรุปว่าเป็นกระเป๋าของเจ้าของร้านแหละใช่แต่หนูก็ถูกใจอ่ะเฮ้ยมันของเจ้าของร้านเหรอย่าว่าอย่างนี้เลยนะของเจ้าของร้านหนูก็เอาค่ะเฮ้ยนี่แกขโมยเนี่ยจะว่าขโมยก็ขโมยค่ะหนูไปแล้วค่ะเฮ้ยเจ้าของร้านเขามาเลือกของเอ้ยไม่ใช่เขามาขโมยกระเป๋าแกแล้วดูสิกะจะให้ลูกค้ามีอะไรติดไม้ติดมือไปดันเอากระเป๋าเจ้าของร้านติดมือไปได้แปะแสบจริงๆเจ๊เนี่ยเอ้าดูกันให้ชัดๆนี่ครับเข้ามาถึงมองซ้ายมองขวาเลือกทำเป็นเลือกผ้าครับไม่มีใครมาหน้านั่นดูเลือกเสื้อครับแล้วก็จับกระเป๋ามีลังเลทีที่หนึ่งครับแหมแต่ก็ยังติดใจอ่ะนั่นลังเลทีที่สองพอเห็นไม่มีใครจริงๆก็เอาไปเลยครับออกไปเลยเอาไปแล้วเจ้าของร้านทั้งหลายจำไว้นะครับจะไปเข้าห้องน้ำต้องเอากระเป๋าของมีค่าติดตัวไปด้วยไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ครับแม่เนี่ยเชื่อมั้ยชอบกระเป๋าเจ้าของร้านค่ะไปเลยนะบายบายขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมองดูหนึ่งว่าคนในร้านมีคนไหมมีเจ้าของร้านอยู่ไหมพอมองเห็นปลอดโปร่งไม่มีเจ้าของร้านอยู่เหลือไปเห็นกระเป๋าตังค์ที่วางไว้บางทีเนี่ยเมียนมากหยิบปั๊บเลือกเสื้อผ้าเสร็จปั๊บแล้วก็หยิบกระเป๋าตังค์เสร็จปั๊บใส่กระเป๋าที่ตัวเองเตรียมมาแล้วก็เดินหนีออกไปเอากระเป๋าเจ๊เข้าไปแล้วยังไงกลับมาช่วยซื้อเสื้อเจ๊เขาสักตัวนะสงสารเจ๊ขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุวิทย์แทนสกุลรองสารวัตรจราจรสน.บางนาเรื่องเลือกเสื้อขโมยกระเป๋า